มังคุดน้องตัวนี้ก็งามๆเลยตัวนี้เพิ่นอยากออกลูกแล้วจ้ะนั่นนี่อยากออกลูกเนาะอยากออกหน่วยออกผลให้กินจ้ะนี่กระเทียงหน้าจ้ะกะเย็นจ้ะเนาะลบแดดลบแดดจ้ะลบฝนอาสิหัวแน่เพราะว่าหญ้าเพิ่นไผ่บางจ้ะเพิ่นขายได้ถูกเพราะว่าขายไผ่ละ16บาทจ้ะที่จริงอันไผ่ละ16บาทมันต้องเฮ็ดทีกว่านี้เนาะจ้ะเนาะแต่บังเอิญซื้อกะมาพอดีน่ะจะได้เฮ็ดทางหน่อยนึงอันฝนตกแห้งๆก็อาจสิหัวจ้ะก็บ่เป็นหยังเฮามากันแดดเนาะจ้ะเนาะมะม่วงก็รอดหมดแล้วจ้ะนี่ขอบซะจ้ะเฮ็ดไว้ขอบซะข้างบนเพราะว่าเฮ็ดไปข้างบนบ่ได้เนาะจ้ะค่าเฮาปลูกบ้านก็ต้องมาลื้อออกจ้ะอันนี้เฮ็ดไว้ค่าปลูกบ้านแล้วก็เอาไว้เป็นหม่องนั่งเนาะจ้ะเนาะเพิ่นนี่จะปลูกข้าไว้ก็ปืนอยู่ก็มีปลูกเอาดอกไม้ดอกม่วงๆดอกหยังน่ะนี่จ้ะดอกแบบนี้น่ะเอามาปลูกลงฝังอีกจ้ะนี่เพราะว่าพันว่าหากมันหลายดินสิบริสุทธิ์นะจ๊ะเนาะนี่ม่วงน้องกับฟื้นแล้วจ้ะดีใจบักม่วงกับติดล่ะนี่จะปลูกมาว่านนี่นะจ๊ะเนาะลงไว้นี่จ้ะแบบนี้จ้ะดอกแบบนี้จะเป็นสีม่วงนะจ๊ะเนาะนี่ก็มังคุดต้นนี้มาลงใหม่จ้ะเบิ่งหน่วยเพิ่นหน่อยอันนี้ก็มักม่วงก็ติดแล้วนะจ้ะเนาะขอบซ้าก็สิได้ส่อมอีกอยู่จ้ะเอาดินส่อมนะจ้ะเนาะมักกูดนี่ก็มาฮอดมาเบิ่งหู 3-4 ตัวเลยจ้ะนอนผีเสือลุ่มอันนี้ก็ติดแล้วจ้ะนี่ไปน่าจะเป็นต้นนี้น้ำดอกไม้สีทองมั้งคะน้ำดอกไม้สีทองจ้ะอันนี้เราจะปลูกไว้มุ้งม่วงนี่เอากระถางหญ้ามาปลูกนี่จ้ะดอกมุ้งม่วงนี่จ้ะต้นหนึ่งจ้ะต้นบักตุ้มแขกเอามาจักสิหลอดบลอดนะหลอดกับหลอดบลอดก็เป็นยังจ้ะเขามีขายอยู่นะคอยซื้อมาใหม่เขาขุดมาเพราะว่าเสียดายเขาเอาไว้เพิ่นกะค่าเพิ่นตัดถิ่มเนาะจ้ะเนาะมีต้นกล้วยใหม่ช้างให้ติดมานําจ้ะฝนบ่มาหญ้าก็ออกดอกเลยบ่จ้ะนะดอกหญ้าเต็มเลยจ้ะหน้าแปลงติดกันนี่บ่ทันได้ถมจ้ะนี่เฮ็ดหน้ามันก็บ่ได้ค่อยงามเนาะจ้ะมันเป็นดินทรายเนาะจ้ะเนาะเขาบ่งามอันนี้ผักติ่วเอามาพันหลอดอยู่นะจ้ะเริ่มออกยอดแล้วเบิ่งสตอหนองเด้อผ่านสตอ2ต้นจ้ะเห็นป้ามันปลูกไว้บ่ขึ้นฟักนี่จ้ะของหนองสิขึ้นเบิ่งกันต่อไปเนาะจ้ะพุ่นต้นนึงสตอเข่านะจ้ะเนาะนี่ก็กล้วยนึกว่าสิตายก็รอดให้น้องเนาะจ้ะเนาะผ้าชมต้นใหม่อัปเดตต้นใหม่ที่ปลูกไว้เด้อจ้ะต้นกระดันต้นนี้ก็รอดแล้วจ้ะเอามาจากบ้านพุ่นละเอาจากบ้านพักรอดอยู่นะจ้ะเนาะกล้วยก็รอดแล้วจ้ะนี่ก็รอดจ้ะทอดยอดให้เราอีกจ้ะกล้วยปลูกไว้รอดอยู่ทุกต้นอยู่นะจ้ะเนาะ
นี่กะไผ่จ้ะนี่กะไผ่กิมซุ่งจ้ะสิรอดบ่รอดก็รอดบ่รอดก็บ่เป็นหยังนะจ้ะนี่กะผักเม็ดจ้ะปลูกง่ายอยู่ผักเม็ดเอามานี่กะกอนึงเลยแยกออกไปให้มันได้3กอนะจ้ะเนาะนี่กะบักกอกจ้ะนี่กะกอนึงเนาะจ้ะเนาะนี่กะไผ่กะรอดนะจ้ะปลูกไว้2กอนะจ้ะเนาะคุณกอนึงจ้ะรอดแล้วจ้ะนี่ก็ต้นบักกอกจ้ะนี่ก็ม่วนปลูกไว้ใหม่นะจ้ะเนาะนี่กิมซุ่งนี่ก็เพิ่นให้น้องมาพร้อมไผ่เลี้ยงจ้ะก้อนนี่ก็รอดแล้วจ้ะนี่ไผ่นี่ลงใหม่แล้วจ้ะเนาะนี่ก็ลงใหม่จ้ะนี่ก็ไผ่ปลูกไว้ก็แตกแล้วนะจ้ะเนาะรอดดีใจจ้ะรอดแล้วนี่ก็รอดแล้วปูนบินนี่ก่อนแล้วทางหญ้าถาฝนก็มืดมาแล้วจ้ะพอดีเฮ็ดกระทบแล้วเนาะจ้ะเฮ็ดกระทบแล้วก็นี่ก็ครั้งแรกก็นึกว่าตายเนาะจากกล้วยเนาะมันก็แท่งนอกันมันอยู่จ้ะผักข้าวก็ทอดยอดให้อยู่จ้าผักข้าวทอดยอดให้อยู่นี่จ้ะทอดยอดจ้ะผักข้าวน้ำหอมเนาะจ้ะเนาะเพิ่นว่าพันเตี่ยเพิ่นว่ามันออกลูกต่อไปมันก็บ่เตี่ยดอกจ้ะเพิ่นว่ามันก็สิสูงขึ้นอยู่เพิ่นว่าอันนี้ก็เพียกผักกี่เล็กเด็ดใบมันออกนะเด็ดให้มันแตกใหม่จ้ะผักเผาตัวนี้ก็ได้อยู่จ้ะนี่ฟื้นหมดละจ้ะแท่งยอดหมดละจ้ะนี่ผักกี่เล็กตัวนี้ก็แตกยอดแล้วเด้อจ้ะน้องเด็ดมันถิ่มให้มันแตกใหม่เนาะจ้ะเนาะดินแท้เนี่ยก็สิได้ซ่อมอยู่จ้ะค่อยเอาดินปลูกมาลงเนาะจ้ะนี่ก็ทอดยอดแล้วจ้ะนี่ก็ผักขินเล็กก็ยอดลายแล้วจ้ะกล้วยหอมหน่องก็รอดแล้วจ้ะเนาะนี่ผักติ่วก็รอดอยู่จ้ะ2ต้นผักขินเล็กก็รอดทุกต้นอยู่จ้ะนี่ต้นนี่ก็เพียลงยอดมันมั่งนี่จ้ะตายก็เป็นยังจ้ะจะเพียลงลายคักต้นนี่นี่ก็รอดแล้วจ้ะถึงสิอยู่ในหลุมน้ำแล้วจ้ะเนาะดินมองนี่เอาขุดหากต้นใหม่จ้ะมันก็เลยบุบลงไปแล้วจ้ะเนาะเพราะว่าต้นกระถินน่ะลงหากมันใหญ่ปลูกไว้โดนก็เลยเสร็จไปใส่ก็เลยขุดหลุมฝังข้างๆนี่จ้ะพอก็นี่น้ำมันก็เลยดูดลงไปเนาะจ้ะเนาะมันก็เลยเป็นหลุมคอยมาซ่อมแซมเอาเป็นดินผสมก้อนขี้หินนะจ้ะว่าสิเอาทุเรียนมาลงแต่ก็เขาบ่ได้อยู่บ่ได้หดน้ำย่านฝนบ่ตกย่านมันตายอันนี้ไผ่ดำจ้ะไผ่มงคลเป็นป่าเป็นไห่มาเนาะเพิ่นเห็นมาบุกเบิกใหม่เพิ่นเลยให้ต้นไผ่มงคลมาเพิ่นบอกว่าให้ปลูกหน้าบ้านน่ะแต่หน้าบ้านนั้นสิถมอีกอยู่จ้ะเลยฝากหลังบ้านไว้ก่อนคากระแท่งนอพอสิได้กินอยู่จ้ะมันบ่ตายง่ายเนาะคาเนาะปลูกง่ายร่างขึ้นจ้ะมักต้นละมุดนี่มากินพร้อมจ้ะนี่ต
้นสื่อมะไม้ก็งามดีจ้ะเดี๋ยวสิซื้อไปปลูกหน้าบ้านนําอยู่จ้ะนะปลูกทุกอย่างแล้วเนาะจ้ะเนาะเถียงนาน้อยนะเถียงนาน้อยของพี่นิกรเพิ่นสมเมื่อยเนาะจ้ะเนาะต่อไปเฮาก็สิบ่ต้องคิดหาหม่องมาพักเมื่อยหยังอันพักลบแดดมาฮอดกันเดี๋ยวเลียหรือมางวดหน้าก็สิเอาเตียงมาตั้งไว้จ้ะก็ไม่เฮ็ดไอ้ก็เอิ้นเนี่ยก็จั่ว2ข้างมันเนาะจ้ะซื้อหญ้าค่ามาเพิ่มไม่เฮ็ดจั่วเพิ่มบ่ได้เฮ็ดจั่วมันคือจ้ะเอาไว้พอกันคลิปต่อไปเด้อจ้าเด้อขอบพระคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชม2 3 มื้อบ่หันบ่ได้ไปหาผู้ใดก็ต้องขอโทษขออภัยจ้ะเพราะว่าเฮามาธุระเน็ตก็บ่ค่อยดีเนาะจ้าเนาะเน็ตก็แล่นนี่ก็อัดเป็นแต่อัดวิดีโอไว้อย่างเดียวจ้ะขอบพระคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมให้บ้านน้องเนาะจ้าอยู่เนาะจ้าเนาะบ่ถิ่มบ่ปากันพอกันคลิปต่อๆไปเนาะจ้าสวัสดีค่ะ